เมื่อผู้ชายถึงจุดสุดยอดแล้วเนี่ยแล้วเกิดการหลั่งผู้หญิงเขาจะรู้สึกไหมครับหมายถึงว่ารู้สึกว่าเกิดการหลั่งในช่องคลอดเขาจะรู้สึกไหมต้องบอกว่ารู้สึกนะคะเพราะว่าเวลาที่เรามีการสอดใส่เนาะสอดใส่อวัยวะเพศของผู้ชายเข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงเนี่ยก่อนที่มันจะเขาเรียกว่าระยะขณะที่มันมีการหลั่งมันจะมีการเขาเรียกว่ามันจะมีการหดตัวของตัวกล้ามเนื้อตรงบริเวณเอื้อเพศชายเนาะก็จะมีการแบบหดตัวเป็นแบบเป็นจังหวะนะคะซึ่งอันนี้ผู้หญิงจะรู้สึกได้ว่าผู้ชายอะเสร็จเนาะอันนี้รู้แน่นอนนะคะหรือแม้กระทั่งเวลาที่ผู้หญิงเสร็จอะผู้ชายจะรู้ไหมนะคะก็รู้เหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีการบีบนะคะของตัวช่องคลอดนะคะเป็นกล้ามเนื้อช่องคลอดเป็นจังหวะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะรู้นะคะเพราะฉะนั้นคือขณะที่เราสอดใส่กันอยู่อะรู้สึกแน่นอนว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสร็จนะคะไม่ต้องกังวลรู้นะคะไม่ต้องบอกเขาก็รู้ ว่าเสร็จแล้วโอเคไหมอะไรค่ะจริงๆ แล้วถ้ามีแฟนก็ถามกันก็ได้บางทีเรื่องของเพศศึกษาเรื่องเซ็กเนี่ยคุยกันระหว่างคู่รักเนี่ยคุยได้นะคะคุยได้จะได้รู้ตอนนั้นเลยแล้วก็รู้สึกว่าแฟนเรารู้สึกอะไรยังไงบ้างเอาเป็นว่า รู้สึกทั้งเพศหญิงแล้วก็เพศชายนี่อันนี้พูดเผื่อถึงเพศหญิงได้ด้วยนะคะว่าผู้หญิงก็จะรู้สึกผู้ชายก็จะรู้สึกเช่นเดียวกันนะคะ